จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งเราเคยพูดในรายการเจาะลึกไทยนี่แหละค่ะเราบอกว่าเรื่องบ้านพักตุลาการบนที่ราชพัสดุริมอุทยานดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นระเบิดเวลาทางสังคมลูกใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยเรื่องของเรื่องเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่เขารวมตัวกันและเขาก็ต่อต้านเขาเรียกร้องให้ระงับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักศาลอุทธรภาค5ภาค5ค่ะในบริเวณนั้นใช่ค่ะเขาบอกว่าแม้อ้างว่าสร้างบนที่ราชพัสดุแต่ว่าจุดที่ก่อสร้างโครงการนั้นมันไปกระทบต่อระบบนิเวศมันไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันไปทำลายล้างพื้นที่สีเขียวเชิงดอยสุเทพใช่ค่ะจำได้ไหมครับเราบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องศาลอุทธรณ์ภาค5ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุแล้วก็ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์จากทหารในการเข้าไปใช้พื้นที่และสิ่งที่ก่อสร้างก็ทางราชการก็คือบ้านพักตุลาการแล้วก็ที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค5ประมาณนั้นแต่เรื่องมันบานปลายมันมีมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่มิติทางนิติศาสตร์ทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวใช่ค่ะนี่สำคัญนะคะคือกลุ่มต่อต้านเนี่ยเขาจะลำพังยื่นหนังสือถึงนายกลุงตู่ไม่เป็นไรค่ะแต่เขาจะถวายฎีกานี่แหละค่ะคือประเด็นที่เขาตั้งทงไว้และเขาจะฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ศาลอุทธรณ์ภาค5เข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นนี่แหละค่ะประเด็นทางสังคมที่เขาไม่ยอมรับเรื่องฟ้องศาลปกครองก็ดีเรื่องถวายฎีกาก็ดีมันเป็นประเด็นที่ทำให้ปมทางสังคมมันบานปลายและจะกลายเป็นเรื่องทางการเมืองได้ไม่ใช่เรื่องนิติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดตามกฎหมายเพียงประการเดียวค่ะพื้นที่ตรงนั้นเหมาะที่จะสร้างอะไรเหมาะที่จะทำอะไรเท่านั้นเองค่ะในเวลาต่อมาดูเหมือนกลุ่มต่อต้านเขาก็ถอยลงมานะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาต่อต้านบ้านพักที่ก่อสร้างบนเนินเห็นไหมฮะค่ะถ้าเอาภาพขึ้นจอนะถ้าเอาภาพขึ้นจอนี่จะเห็นเลยมันจะเห็นชัดขึ้นนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเขาต่อต้านบ้านพักที่สร้างบนเนินแต่ว่าที่ทำการของศาลบริเวณพื้นราบที่ราบเขาไม่ว่าแต่บนเนินเนี่ยเขาขอให้รื้อออกไปบนเนินเนี่ยเขาขอบนเนินเขาขอเพราะดูจากภาพมันยื่นเข้าไปในแหวกเข้าไปในพื้นที่สีเขียวค่ะแต่ในที่สุดนะวันเนี้ยสังคมจะได้เห็นภาพการตั้งโต๊ะหาทางออกสองวงค่ะวงแรกทหารจะเปิดค่ายกาเวระเชียงใหม่ให้ทั้งสองฝ่ายก็คือทางศาลด้วยทางกลุ่มคัดค้านด้วยไปเปิดหัวใจกันคุยกันเหตุผลของแต่ละฝ่าย9โมงครึ่งวันนี้9โมงครึ่งวันนี้ขณะเดียวกันในกรุงเทพค่ะ9โมงครึ่งเช่นกันค่ะคณะกรรมการที่มีชื่อว่าคณะกรรมการศาลยุติธรรมก็จะมีการประชุมวันนี้ค่ะเพื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรกับโครงการนี้ที่กำลังมีหาก็คือคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมค่ะคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมจะประชุมวันนี้ค่ะเอากันอย่างไรเอาละครับต้องติดตามกันนะฮะวันนี้สองวงมีคำตอบมีทางออกกับเรื่องนี้หรือไม่รอติดตามต่อพักสักครู่ค่ะ